มาติดตามชมข่าวแรกเลยนะครับไปที่จังหวัดเลยนะครับนี่แม่ทัพภาคที่2ครับติดตามความคืบหน้านะครับโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ำของกองทัพภาคที่2และก็มอบบ้านประชารัฐถวายพ่อหลวงของแผ่นดินครับที่บริเวณคลองห้วยส้มตำบลผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะท่านพลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ำของกองทัพภาคที่2ซึ่งกองพันทหารช่างที่202ได้ทำการขุดลอกคลองห้วยส้มตามโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ำปี2559ในพื้นที่จังหวัดเลยพื้นที่ดำเนินการ15แห่งเพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 3,000 คนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครับโอกาสเดียวกันนี้นะครับแม่ทัพภาคที่2ครับก็ได้เป็นประธานพิธีมอบบ้านประชารัฐจังหวัดเลยนะครับเพื่อถวายพ่อหลวงของแผ่นดินตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทยปีมหามงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ7รอบ12สิงหาคม2559นะครับเพื่อให้ผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่บ้านหนองที่บ้านของนายพลอยวรพนมนี่ราษฎรบ้านผาคลองตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับจากนั้นก็ได้เดินทางไปพบปะให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับตามพระราชดำริผานางผาเก้งและเป็นประธานมอบโอ่งน้ำขนาด 1,600 ลิตรนะครับให้กับราษฎร20รายตามโครงการปั้นโอ่งเติมน้ำรับหน้าฝนดำเนินงานโดยมณฑลทหารบกที่28นะครับซึ่งก็จะดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย50รายนะครับ